เดี๋ยวแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงสติสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการนอนหนังรีวิวไอซีเอ็นเตอร์เทนเมนต์ไม่เคยพูดเลยเจ็บมากรายการไม่เคยพูดคำว่าไอซีเอ็นเตอร์เทนเมนต์เลยคนจะจำว่าไอชแนลนอนหนังไอชแนลนอนหนังจำง่ายดูในเฟซก็ไม่จำจำยังไงก็ได้นอนหนังเอ็กซีพวกเราหมดนั่นแหละหนังผีหนังผีหนังผีไอ้นอนหนังผีนอนไอ้นอนหนังผีหนังไปเจอใน Google ได้หนังผีจะเป็นรูปหนังผีเลยเซิร์ชได้เลยมี2ประโยคให้คุณเซิร์ชใน YouTube ไม่นอนหนังก็เอ็กซิสจะเจอหน้าพวกเรารอๆเป็นเลยเย้ The Nice Guys ไปดูเรื่องสั้นกันก่อนเลยไหม The Nice Guys ภาพยนตร์แอคชั่นคอมเมดี้เมื่อฮอลแลนด์มาร์ชนักสืบเอกชนต้องร่วมมือกับนักเลงขาลุยอย่างไม่เต็มใจนักกับแจ็คสันฮิลลี่ในการสืบสวนคดีฆาตกรรมปริศนาและการหายตัวไปของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็ทำให้พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับพยันตรายจากทั้งอาชญากรรมรวมถึงผู้รักษากฎหมายมีอธิบายมาตันบอกง่ายๆว่าเรื่องนี้ผัวไม่เล่นจริงเหรอติ่งเขาเป็นติ่งเขาเรื่องเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับผู้หญิงที่ขับไปจากเขาแล้วก็ตกเขาแล้วก็รถไฟมิตตี้มัลเทนนะมิตตี้มัลเทนเขาเป็นอะไรเขาเป็นดาราหนังโป๊ะแกขับรถมาแล้วอยู่ก็มาตกลงที่บ้านเขาให้พี่ช่วยสรุปไปเรื่องเป็นชายอีกคนโดนรับจ้างให้ไปล่าอีกคนแล้วก็สนิทกันพอสนิทกันแล้วไปหาคดีอีกคนที่ตายแล้วก็ไปหาอีกคนที่ตายแล้วไปอีกคนที่ตาย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 ไปที่ตัวละครเลยดีกว่าจริงๆเรื่องกับอะไรเนี่ยเรื่องนี้เฮ้ยถูกอยู่เปิดมาก่อนฉากเปิดดีกว่าเปิดมาทีมเราจำภาพเหมือนจะเล่าเองเดี๋ยวไอ้น้องคนนี้ชื่ออะไรนะที่เล่นในจูราสสิคพาร์คอะจำเป็นคนจำชื่อไม่ได้จูราสสิคเวิลด์จำได้ชื่ออะไรนะน้องคนเนี้ยจำหน้าได้แต่ไม่ได้จำเปิดมาด้วยฉากไอ้น้องคนนี้ก็จะเห็นไอ้เด็กคนนี้ทันเลยนะหนังสือโป๊ปะแน่นอนคือนี่มันกูตอนเด็กก็ใช่พี่ยอมรับเลยเดินเข้ามันจะมีหน้าสาไทยถ้าเป็นเด็กสุราษฎร์รู้ดีหน้าสาไทยเมื่อก่อนข้างๆเดินผ่านปั๊บโป้ไม่น้องกูกลมกูเป้าก็ไม่โป้แล้วพี่กูไม่ใช่หนังโป้ไหมกูขายหนังโป้อะไรเงี้ยมันตีถึงขนาดตีกันได้เลยกูต่อยนะเป็นกูต่อยนะกูเข้าใจว่าเรื่องเล่าไหมแล้วพี่เป็นคนดูที่อย่างนี้เดินไปซื้อหนังโป้แล้ววิธีซ่อนคือต้องให้แม่ไม่รู้โซฟามันจะเป็นไม้แล้วมันจะมีร่องเราก็สอดเข้าไปมันจะเน็ตพอดีนี่แม่ผมรู้แล้วล่ะตอนนี้แม่ผมรู้แล้วไม่รู้ปัจจุบันยังอยู่ป่ะนะเพราะขึ้นมากรุงเทพก็ไม่ได้ลื้อไม่ได้อะไรคงจะติดอยู่ที่เก้าอี้ตัวนั้นถ้าขายคนที่ซื้อไปเก้าอี้ตัวนั้นคงจะเต็มไปด้วยหนังโป๊จะดูข้างล่างไม่ใช่หนังโป๊ธรรมดามันจะมีอะไรติดอยู่มันน่าจะติดอยู่เยอะแยะไม่แล้วคือเปิดฉากมาคือมีรถเป็นพุ่งเข้าบ้านแล้วมันคือจากเด็กคนนึงเดินปั๊บแล้วมันพุ่งใหญ่แล้วก็นมโผล่เหมือนกับหนังสือที่ตัวเองดูหัวนมดำมากเด็กเที่ยเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเที่ยอะไรกันเรื่องเลยจั่วมาทำที่อะไรไม่ใช่มันอยู่ในเหตุการณ์ของคนเหตุการณ์มันอยู่ในเหตุการณ์ของไอ้นี่แหละว่านางเอกทางโป้เนี่ยตายเรื่องมันก็เริ่มขึ้นว่าเหตุการณ์มันจะพงพวังอะไรก็ไปเรื่อยๆอยู่ไปถึงท้ายเรื่องอะไอเหตุการณ์เนี่ยที่นางเอกนางโป้ตายเนี่ยมันก็จะไปเกี่ยวกับว่ามันจะมีป้าคนนึงเนี่ยป้าของไอ้นางเอกเขี้ยเนี่ยว่าเนี่ยไปโผล่อยู่มันก็เลยไปจ้างพระเอกถูกไหมจ้างพระเอกว่าเฮ้ยมึงไปตามหาลูกกูชื่ออะไรมิสตี้มัลเทนเรียกมิสตี้แล้วกันนะไปตามหามิสตี้จ้างไอ้ไรอันสกอตติงนะไปตามหาตลบพระเอกก็ตามหาแล้วก็มันก็ไปเกี่ยวพันกับไอ้ตัวเอมิลี่ที่เพราะมันทำงานด้วยกันหรือทุกอย่างประมาณนั้นแหละฝั่งไอ้รัสเซลโคมันก็ทำงานให้กับไอ้เอมิลี่ก็คือว่ามันมีคนตามเอมิลี่ทีนึงเนี่ยกูพูดแล้วงงไหมใช่มันจะอย่างเงี้ยไอ้รัสเซลโคมันเหมือนตามอยู่แล้วมันเหมือนรับงานอยู่แล้วอ่ะมันรับงานอย่างนี้รับงานประมาณว่าเฮ้ยจ้างมึงเอาไป100มึงไปจัดการคนนู้นให้กูทีทำงานง่ายๆรับจ้างอัดคนเลยรับจ้างอัดคนอ่ะไอเมลี่มันก็โดนตามอยู่ไงก็เลยจ้างแล้วเซลโคเนี่ยไปจัดการให้หน่อยอะไรนี้ทำไปทำมามันไปเกี่ยวพันกับเรื่องฆาตกรรมเรื่องเหี้ยอะไรขึ้นมามันพะวังกันพอสมควรประมาณ45นาทีอ่ะที่กูคิดอยู่ไม่เหี้ยอะไรวะกูดูหนังแบบแนวนี้เยอะนะหนังลึกลับเยอะนะแต่กูดูแล้วโอ้โหเหี้ยอะไรวะนี่มันพอใครไอเมลี่ใครมิสตี้สักพักกูเริ่มไปไม่ถูกกับต้นจนปลายไม่ได้ถูกถ้าใครดูหนังแบบนี้น้อยจะงงสักพักมีผู้กำกับไอ้นั่นเข้ามาอีกมันจะมีแชทต้องไปหาผู้กำกับนั่นอีกอะไรแชทดักที่อะไรแชทดักอะแชทดักสักพักก็ไปเจอที่ตายอยู่ใต้ต้นไม้อะที่ตายแล้ว กลัวมากเลยที่มันกิ้งไปที่มันเมาอ่ะที่มันไปคุยยิงผมหน่อยยิงผมแล้วไอ้สาวที่บอกว่ายูแบบเหมือนกับ acting ใหญ่มากเอามาชิมตบมือมันมันแสดงกันอยู่นั่นน่ะมันแสดงเหมือนแบบพ่อสาวโมสาวอยู่ไงแสดงฉันเป็นคาวบอยมันเดินเลยทิ้งฉันเลยยิงแล้วพักลื่นไอ้พวกลื่นนี่กูมันคิดง่ายแต่คิดในใจแล้วไม่ต้องลื่นอ่ะนะแต่นั่นก็ลื่นจริงๆแล้วมันไปหลายตลบมากไปนานมากลงไปเจอเอมิลี่ข้างล่างแล้วมันก็เลยต้องเอาศพไปซ่อนไปเจอศพมันค่อนข้างเยอะเรื่องนี้มันจะเหมือนกับสองตัวเฮี้ยนี่มันไปเจอเหตุการณ์แบบที่ไอ้เฮี้ยกูถลำลึกอีกแล้วแต่มันจะมีตัวลูกมันอะตัวลูกพระเอกที่ตอนแรกๆพี่ยังไม่รู้ว่าเขาจะอะไรยังไงเอามาให้หน้ารำคาญหรืออะไรหรือเปล่าแรกๆไม่รู้ตามมาในเหตุการณ์เรื่อยเลยพ่อไปสืบที่ไหนลูกไปตามไปตลอดกูก็บอกอ๋อพ่อมันก็พยายามพาไปสุดท้ายมันเห็นไปนั่งดูหนังโป๊แล้วจะไปต่อยอ้วนที่นั่งดูอยู่ด้วยฉายเด็กดูดำเหี้ยเลยผมไม่ได้ฉายอย่างฮามันโชว์นางเอกนางโป๊เขาก็โชว์ผลงานเขาอยู่ไงเหมือนกับโม้ไงดูผลงานพี่ไม่ค้าดูทำแบบเจ้าตัวก็นั่งอยู่ข้างไงมันชวนดูผลงานตัวเองเรื่องหลักๆครึ่งแรกประมาณชั่วโมงกว่าจะเกี่ยวกับการที่พระเอกสองคนเนี่ยตามหาเอมิลี่เราก็จะรู้เอมิลี่อยู่ไหนอะไรยังไงวะตอนแรกเรายังว่าเอมิลี่ใครวะนี่ในจังหวะหนึ่งที่พี่งงมากตอนก่อนที่จะหนีออกมาแล้วไอ้ตัวหน้าฟ้าจะมาฮอลลี่เด็กอะรู้เลยว่าเอมิลี่คือใครรู้ได้ไงพี่จำไม่ได้นี่พี่ขาดไปแวบนึงงงอยู่แวบนึงมันจะมีรูปตอนไหนมันจะมีรูปแต่ละมันจะเห็นรูปก่อนใช่ไหมได้รูปก่อนใช่ไหมมันจะมีตอนที่มันจะนัวกันอยู่แล้วก่อนที่จะหนีออกมาก่อนที่จะขับรถอะไรออกมาไอ้ตัวฮอลลี่จะบอกว่าเอมิลี่หนีไปคือมันตะโกนโพ่งเลยพี่ลูกตอนไหนลูกมันเก่งอยู่ลูกมันพยายามเป็นนักสืบจะเห็นอยู่ในเรื่องเนี้ยรานกอสลิงคือจะเป็นเหมือนพ่อที่แบบว่าเขาเรียกไลฟ์บอยอ่ะไลฟ์บอย90เลยไปเที่ยวก็ไม่เที่ยวคือมันเหลวเป๋วอ่ะครอบครัวแบบเป็นผู้นำครอบครัวไม่ได้เมียก็ตายเป็นพ่อเหลวเป๋วอ่ะแต่ลูกเนี่ยเก่งลูกเสือกมีความฉลาดสูงมากลูกเลยฉลาดเนี่ยมันเป็นคอนฟลิกต์นี่ครอบครัวนี้นะอย่างนี้อยู่แต่ผมชอบนะคือมันมีโมเมนต์เราแอบคิดตอนแรกเราคิดว่าเอ้ยไลออนสกอตลิงเนี่ยทำเล่นแล้วแบบเอ้ยมันเป็นคนโง่หรืออะไรจริงๆเก่งเราจะเห็นอยู่ว่ามันมีหลายโมเมนต์ที่เอ้ยมันเก่งมันเอ้ยกูคิดไอ้เช่นนี้มันคิดได้อย่างเช่นเรื่องไอ้ที่กระดาษที่อะไรน่ะที่มันเขียนเรื่องมันคิดว่าเป็นสนามบินมันจะเป็นครูเป็นคำใบ้ที่ว่าเอมิลี่อยู่ไหนไอตัวแล้วเซโคบอกเขานี่สนามบินแน่นอนจะไปแล้วกำลังจะไปแล้วไอ้เหี้ยมันบอกไม่ใช่มันไอ้นี่มันคืออพาร์ตเมนต์คือพี่อ่ะดูแล้วพี่ก็คิดในใจตั้งแต่แรกกระดาษลายของมึงอ่ะมันเป็นรายละเอียดเล็กๆที่เขาใส่เข้าไปเยอะพอสมควรนะอย่างเช่นกระดาษที่นี่เขาบอกเป็นรูปวัวเหี้ยอะไรอย่างพี่เห็นแล้วบอกมันเอามาของมึงว่าเป็นวัวสีชมพูเหรอที่กระดาษอะไรของมึงเนี่ยมึงให้เป็นอะไรเงี้ยตอนหลังเขามาพูดปุ๊บแล้วกูเราถูกอะไรนี้มันก็เลยได้ลมขึ้นไปในมุมมองพี่เนี่ยพี่มองว่าตัวละครตัวเนี้ยมันเหมือนเป็นคนที่มันจะไม่ค่อยโฟกัสอะไรแต่ถ้าให้ทำจริงๆอ่ะมันทำได้แต่ไม่ทำเองมากกว่าถูกต้องไหมเหมือนเหลวเป๋วอ่ะมากกว่ารถก็ให้ลูกขับไงมันแบบคือจริงๆทำได้แต่กูไม่ทำไงแค่นั้นเองมีแค่นั้นแหละพระเอกมันจะเป็นคนที่แบบว่าติดเราแหละมีปัญหาติดเราไปไหนไม่ต้องแดกตลอดบอกตัวเองว่าไม่กินมันจะมีหลายโมเมนต์ที่เขาไม่ได้ขยี้แต่ว่าเราจะพอดูออกว่าหลายโมเมนต์ไอ้เยี่ยนี่พอเสนอเล่าไปปุ๊บไอ้ฟรีอ่ะที่บอกเอ้ยมันฟรีนะหันควับเลยเป็นตัวละครที่พี่ชอบบุคลิกเขาเวลาเขาเล่นตลกเหมือนกันนะในเรื่องนี้นะเหมือนตอนช่วงที่ราเซลโครมาตามครั้งแรกตามมาบ้านตามเข้าไปในบ้านทุบเลยหักนิ้วหักแขนแล้วเขาเป็นบุคลิกที่แบบว่าเขาอยู่ในหนังตลกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันดูแบบมันดูโอเคมากมีอะไรอีกบ้างที่คิดว่าชอบมุกมันเยอะนะหมายถึงพวกเราหรือว่าในนั้นมุกมันเยอะแต่พี่ก็ลืมไปแล้วไงอ๋อไอ้นิกสันไอ้ยี่โคตรหาเป็นเรื่องเล่าเลยไอ้เนี่ยมันจะมีซีเควนซ์ที่เกี่ยวกับความเหมือนความฝันอ่ะที่มันจะมีตั้งแต่อันแรกแล้วที่เป็นพึ่งอยู่ในรถอ่ะเรื่องไหมที่แบบกำลังรับอ่ะ ไอ้พึ่งนี่พี่มองว่ามึงคิดได้นะคือมันเป็นเรื่องง่ายจริงๆคือถ้าสมมติคนจะคิดได้มันง่ายมากอ่ะคือเราไม่ต้องจั่วเลยว่าเฮ้ยหลับแล้วนี่เป็นฝันไม่ต้องจั่วก่อนคือมึงจั่วไหลๆเลยแล้วอยู่นี่ก็แม่งก็ร้องเพลงกันสักพักมีพึ่งอยู่ข้างหลังก็เฮ้ยอะไรวะอะไรของมึงวะมันแปลกกันแบบที่ขับรถละแล้วลองปล่อยมันมาอะไรดูดิเฮ้ยกูก็บอกเฮ้ยแปลกๆคนรู้ว่ารถขับเองได้พี่ก็บอกว่าพี่ถึงบอกว่ามันแบบคือมันเรื่องจริงมาตลอดไงแล้วมันไหลเข้าฝันตอนไหนไม่รู้คือมันเนียนไงแล้วสักพักแม่งปล่อยรถขับเองอ๋ออัตโนมัติมีอัตโนมัติผู้แบบเชื่อรถรุ่นนี้ปีไหนวะเนี่ยก้าวเท่าไหร่มีอัตโนมัติแล้วเหรอมีออโต้ไพลอตอย่างนี้เหรอเนี่ยสักพักพึ่งมาสักพักมีพึ่งสักพักแม่งสับประงกมันมีทีหนึ่งพี่ไปสวนภูมิไปส่งแฟนวันนั้นนอนน้อยนิดนึงยอมรับเลยแล้วอย่างนี้เลยฟาดกลวยไป6อันนะลงอย่างนี้เลยเก็บกลวยตื่นเลยคือแบบแม่งเขาเข้าใจเล่าจริงๆมันเป็นเรื่องง่ายมากเรื่องใกล้ตัวมากแบบเล่าเก๋ดีมันมีหลายอย่างก็มันจะไปต่อเรื่องไอ้นิกสันนี่ไงที่เขาเล่าเรื่องให้ฟังว่าเฮ้ยมันก่อนมันใกล้ตายเนี่ยมันเห็นนิกสันนั่นเองมันเล่าเรื่องให้ฟังแล้วตอนมันตกลงมาจากไอ้ตึกอ่ะแล้วลงสระน้ำอ่ะแล้วเห็นนิกสันอยู่ไงมันนิกสันมาชี้มึงจะตายยังไงไม่ตายรอดไปขึ้นเลยตลกดีมันเป็นหนังที่ค่อนข้างแบบคือคิดง่ายๆแต่มาถึงจังหวะไม่มุกเขาธรรมชาติธรรมชาติตัวอย่างเช่นตอนที่ไปไอโรงแรมที่เอมิลี่อยู่ที่มันได้บอกแสมาอพาร์ตเมนต์เลยอ่ะที่มันไปตอนแรกมันก็ไปนั่งถามสักพักก็พอมันขึ้นไปปุ๊บนี่มันไม่ได้พูดเหี้ยอะไรเลยขึ้นลิฟต์ไปสักพักพอเปิดลิฟต์ออกมาตึ้งนี่มันออกไปดูมีคนโดนฉีดคอคือมันเฉลิมกันดูนี่คือไม่ต้องเล่นเหี้ยอะไรไม่ต้องนี่เราดูแล้วเราก็ขำมึงปล่อยทิ้งนานๆแล้วมันก็ต้องลงมาสักพักมีคนยิงตุ้งแล้วอะไรก็จำชื่อไม่ได้แล้วชื่ออะไรนะฮิลี่ไม่ใช่ฮิลี่ไม่ใช่ลัสโคอีกคนนึงมาร์ชเรียกมาร์ชนะเดี๋ยวปัดหลังเกตดีปากมันจะไม่หลังเกตเขาเดินทิ้งแล้วมันจะใช่ปากสั่นดิมันธรรมชาติเลยมันกลัวไงนี่คือกลัวจริงแล้วพอตัดมากูขับรถหนีเฮ้ยมันตายแล้วไอ้เอมิลี่ตายแล้วไม่ต้องไปหรอกตายแล้วตายชัวร์กูว่าตายแน่ๆแต่พอเอมิลี่ตกลงมาบนหลังคารถตึงเฮ้ยแต่ลั่นนะไอ้ฉากนะที่มันยิงนะที่มันเอมิลี่ที่มันยิงโป๊ะโอ้ยตกใจนะสะดุ้งเฮ้ยแรงกระแทกเลยผู้หญิงไม่ยิงปืนไม่เคยยิงปืนไม่บอกปึ้งนี่แม่งล่วงแต่ช็อตนี้พี่ไม่ตกใจเท่าไหร่มันมีในเทเลอร์จำได้มึงจำเทเลอร์ได้ไหมจำได้เทเลอร์เรื่องนี้จำเทเลอร์ได้พอดูไปพอเห็นรถแล้วเห็นซอยปั๊บภาพเทเลอร์มันเข้ามาเข้าใจอย่าดูที่หลังนะแล้วพอหนังดูแล้วผมก็บอกเฮ้ยหนังเรื่องนี้ลองดูเทเลอร์กูก็ดูแล้วเนี่ยเทเลอร์เนี่ยแค่นี้เองกูก็กดเข้าไปดูแล้ว30 วิ3 นาทีมันไม่นานแต่ว่าถ้าช่วงที่ตลกที่สุดกูว่าน่าเป็นช่วงที่ตัวผู้หญิงดำอ่ะมันชื่อทอลลี่ผู้หญิงดำอ่ะที่มันเจอนั่นคือทอลลี่อะไรจนมุมไอ้2ที่จนมุมอยู่2 ครั้งไอ้มาร์ชแม่งลงไปเลยไม่มีไอ้ลัสเซอร์เขาบอกมึงทำอะไรเนี่ยมึงทำอะไรเหมือนศัตรูไว้ก็ยืนทำอะไรก็มึงเก็บปืนไว้ในนี้ไงก็ขาใหญ่เลยมันเถียงกันอยู่พักนึงเก็บตอนไหนแล้วลัสเซอร์เขาก็เหมือนกับว่ามึงแล้วมึงจะทำอะไรน่ะแล้วมึงย้ายที่เหรอกูไม่ได้ย้ายคือเหมือนมันโง่จริงๆอ่ะซีนเนี่ยเหมือนคือไอ้มาร์ทมันโง่จริงๆแล้วลัสเซอร์เขาก็แบบมึงทำอะไรอ่ะคือแล้วยังไงปืนอยู่นี่แล้วมันยังไงนึกภาพไหมตาพักไอ้ตัวลูกพระเอกมาไงโดยบอกเขาว่าเมฆค่ะลุ้มสวิตค่ะก็มาปุ๊บเอากาแฟสาดปึ้งเลยนะกลับมาเป็นกาแฟร้อนมันนี่มันธรรมชาติมันไหลไปสาดซอฟแล้วเหมือนรอดูอ่ะเด็กอ่ะรอดูแบบทุกคนจะเห็นแบบในตาในสมองคือแบบจ้ากแล้วไงไอ้ดำมึงสาดกูทำไมกูนึกว่ากาแฟร้อนเลยโคตรธรรมชาติเลยเนี่ยกูดูกาแฟร้อนเลยหาว่าเนี่ยมันพอสาดไปแล้วจังหวะที่สาดไปนี่ไม่ได้เลยนะลองทำอะไรกูไม่ได้หรอกแต่พักมันลื่นกาแฟหัวไปตีกัน ตรงไม้ปอกหลับล้มไอ้สองตัวที่นัวหาปืนอยู่ก็อ๋อตอนแรกมันบอกกาแฟไม่ได้ผลได้ผลแหละไปแล้วบ้างไอ้มาร์ชเอาหมอนมาหนุนให้คือบอกกันว่ามาร์ชมันชอบอีกครั้งนี้แอบชอบผมไม่ใช่เหรอมันแอบดูอยู่เว้ยเนี่ยมันชอบตั้งแต่อยู่ออฟฟิศนั่นละมันแอบดูเฉยๆหรือเปล่าไม่นะมันอารมณ์นี้มันอารมณ์ว่าติดคนสวยอ่ะตรงสเปคดีไอ้ยังที่ชอบไปด่าแต่มันพูดอยู่ว่าเฮ้ยทรงผมอลังการมากครับพูดไหนครับเนี่ยคือถ้าเป็นคนอย่างนั้นมันจะชมกูเงี้ยแต่สมมติพี่ตาพี่ตกจังเลยนะอย่างเงี้ยคือชมเพราะชอบกูนะมึงชมกูตาตกมึงต่อยกูบ้าอะไรเงี้ยเหมือนกันอ่ะเหมือนยิ้มหน้ามึงเชี่ยเธอหล่อเลยนี่มึงชมเลยเนี่ยเหมือนชมคนหัวหยิกแล้วบอกว่าหัวหยิกจังเลยนะชมคนอ้วนว่าอ้วนจังเลยนะเขาอาจจะชอบหัวหยิกก็ได้สมัยนั้นใช่ไงแต่ว่าคือคำพูดอ่ะเข้าใจมันเหมือนแบบชมปมด้อยอ่ะแล้วคือมึงชมจริงๆนะแต่คนถูกชมแบบมึงชมกูจริงป่ะเนี่ยอะไรกันมาที่เนื้อเรื่องนิดนึงเนื้อเรื่องจริงช่วงท้ายๆเราก็จะรู้ว่าไอ้วงการมันจะมีเกี่ยวกับวงการรถกับวงการหนังโป๊เอมิลี่เนี่ยพยายามเล่นหนังโป๊ขัดใจแม่ตัวเองคือแม่ของเอมิลี่เนี่ยเป็นเบื้องหลังทุกอย่างเป็นเบื้องหลังทุกอย่างฆ่าคนนู้นฆ่าคนนี้แล้วก็ทำเกี่ยวกับมันจะมีไปเกี่ยวกับเรื่องรถอ่ะรถที่เขาแบบจะทำให้เป็นท่อไอเสียหรือเหี้ยทุกอย่างของเขาอ่ะจำไม่ได้เหมือนกันมันก็จะเป็นเกี่ยวกับการเมืองเล็กๆที่แบบว่ามีคนมาประท้วงอะไรตายนอนตายกูตายแล้วไอซีนนี่ก็เป็นซีนที่แบบเหี้ยเอาไม่ได้ตายแล้วคือเหี้ยพอเหยียบขาปุ๊บเอากูยิ้มอ้อมตายแล้วตายแล้วเหมือนแบบมึงตายไม่ชอบอีกฉากนึงฉากไอ้เด็กที่ขี่จักรยานมาอ๋อไอ้ยี่เด็กดูผมมาสมัครแบบโอ้ดูควยผมไหมดูจูผมไม่เอามันเที่ยเลยคือบอกเลยว่าตอนเนี้ยมันหนังเรื่องนี้มุกมันไหลหลายมุกกูไม่ทันด้วยความที่หนังนี้ดูซาวด์แทร็กด้วยเราเป็นคนที่โง่อังกฤษอยู่แล้วเราจะบางมุกเราจะเก็ตช้าไอเนี้ยเป็นอีกหนึ่งมุกที่เก็ตช้าแล้วไอซีนเนี้ยพี่ก็ว่าเอ๊ะมันให้ขอให้พวกนี้ดูควยมันทำไมวะดูควยมันทำไมวะอ๋อมันเป็นดาราจะยาวเลยโอ้ผมคิดว่ามันคิดว่าแบบเฮ้ยดูควยผมสี่ควยผมใหญ่นะอะไรเงี้ยไอสองแล้วบอกกูดูทำไมวะไปบ้านไอ้ที่เด็กไอ้ที่นี่เล้าหรือให้กูดูควยกันเลยทำไมของมันวะง่ายหาจริงๆไอ้คนเล้าหรือไอ้นี่ชอบฉายชอบมากเลยชอบกันดูเล้าหรือไอ้มาสุนแอบบนอยู่ว่าเย็ดแม่นี่ลูกกูโตมานี่ต้องมาเจอกับคนแบบนี้ใช่ไหมคนแบบไอ้พวกไอ้เช็ดไอ้พวกไอ้เด็กเกี้ยเนี่ยนึกว่าต้องมาเจอคนแบบนี้ใช่ไหมมันจะมีเรื่องครอบครัวอยู่พอสมควรที่แบบว่าเฮ้ยพ่อมันพยายามดูแลนะพยายามดูแลลูกสาวนะมันก็จะโตขึ้นมาแล้วเจอคนอย่างนี้แหละแต่หลังๆเราเริ่มรู้ว่าลูกสาวเนี่ยมีเรื่องที่แบบเฮ้ยพยายามช่วยพ่อตัวเองนะพยายามจะเป็นคนแบบเก่งพยายามเป็นเด็กที่แบบว่าดูแลตัวเองได้กูไม่ต้องง้อใครอะไรนี้มีหลายเรื่องเหมือนกันมีหลายโมเมนต์ที่แบบว่าเหมือนไอตัวหน้าฟ้าโดนรถชนอ่ะแล้วเด็กเดินกลับไปช่วยเนี่ยมันก็แสดงให้เห็นโมเมนต์ว่าเฮ้ยเด็กคนนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะเว้ยมันเป็นเด็กที่จิตใจดีกลับไปช่วยแล้วก็แต่ว่าไอ้รัสเซโคฆ่าจับบีบคอไปเรียบร้อยแต่พอมีมันจะเป็นฟอร์ชาโดว์มาตอนหลังไงที่ไอ้ตัวรัสเซโคพยายามฆ่าตอนบอยและเด็กมันบอกว่ามึงอย่าฆ่านะถ้าฆ่ากูไม่คุยกับมึงอีกเลยนะไอ้นุ๊กบอกเราก็ได้ตบเป็นมินี่เด็ก13 ขวบนะอุ้ยเท่นะเท่มากเป็นนี่เด็กอายุ13อ่ะมึงเป็นนี่แล้วอะไรเงี้ยเป็นนี่ชีวิตแล้วใช่เนี่ยมันเลยตายไปแล้วผมเลยบอกว่าคาแรคเตอร์เด็กคนนี้เจ๋งมากแล้วมันม้วนกับพ่อแบบเนี้ยมีโมเมนต์พ่อลูกในหนังเรื่องนี้เราจะเห็นโมเมนต์พ่อลูกหลายๆอันมีอันนึงถ้าเป็นโมเมนต์พ่อลูกที่พี่คิดว่าไม่คิดว่าจะได้เห็นในหนังอ่ะไม่คิดแต่มันเป็นโมเมนต์ง่ายๆที่แบบว่าพ่อถามว่าไปทำงานแล้วคิดว่าพ่อเป็นคนดีไหมเชี่ยมากเลยนี่ลูกคุยกับพ่อแล้วมันดูแบบมันโมเมนต์แบบเนี้ยมันค่อนข้างจะดีเราเห็นแล้วมันเป็นความซื่อตรงระหว่างครอบครัวนี้อยู่พอสมควรผมเลยชอบอยู่มีหลายโมเมนต์พ่อเฮี้ยมากเลยค่ะมันจะรู้ว่าพ่อคนนี้ไม่ค่อยแคร์ที่อะไรบอกลูกไปบ้านเจสสิก้านะบอกไม่ใช่บ้านไอ้อีกคนนึงเลยจำไม่เคยได้เลยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่ไหลๆพอสมควรแล้วเซโคมันจะมีช่วงนึงแล้วเซโคมาถามแล้วมันบอกว่ามีเป็นบ้านมันบอกว่านั้นกำลังเหยียบพรมอยู่นะกำลังเหยียบพรมอยู่นะนั่นเหยียบโต๊ะอยู่นะเหยียบนั่นคุณเข้าไปในห้องน้ำแล้วนะเดินมา ผมเปียกแล้วนะเช็ดๆแล้วก็มานั่งแล้วอันนี้จะเป็นเรื่องของที่ว่าไอ้มาร์ชตัวมาร์ชเนี่ยจมูกมันจะไม่ได้กลิ่นใช่ใช่น้ำเล่าก็ตรงนี้มีดีเทลเล็กๆที่แบบโอเคอยู่มีดราม่าอยู่นะมีดีเทลเล็กๆที่แบบว่าที่มันพูดว่าเอ้ยจมูกกูไม่ได้กลิ่นตอนแรกกล้วยตลกนึกว่าตลกไอ้มุกเนี่ยมันเป็นมุกที่ตอนแรกเราฟังก็ตลกนะแล้วเซอร์โคมันด่าว่ามึงเป็นนักสืบเนี่ยนะแต่มึงไม่ได้กลิ่นผมชอบอย่างหนึ่งที่มันพูดอย่างนี้ขึ้นมาคือเขาเรียกว่าไอ้มุกแบบเนี้ยบางทีเขียนหนังตลกแล้วเขียนว่าเฮ้ยพระเอกไม่ได้กินแต่บางทีมึงลืมไปหรือเปล่าว่ามึงเป็นนักสืบอะไรเงี้ยไอ้ตัวแรกเสกโคพูดออกมาเลยมึงเป็นนักสืบแต่มึงไม่ได้กินเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่รู้ตัวเองพอสมควรเขาเขียนให้ดูเป็นคนมากเราจะรู้สึกว่าคนเขียนเรื่องนี้แล้วตัวละครเป็นคนสัตว์เป็นคนมากมันไม่ใช่แบบคาแรคเตอร์หรืออะไรอ่ะพี่มองว่าพวกนี้คนมีนิสัยใจคอมีตัวตนจริงๆหรืออะไรอย่างนั้นพี่มองอย่างนั้นพี่เลยบอกว่าเฮ้ยมันได้คะแนนจากพี่เยอะไงแล้วอีกตรงเนี้ยไอ้มุกที่พระเอกไม่ได้กินเนี่ยพี่ชอบอย่างหนึ่งก็คือช่วงต้นเนี่ยเราจะหัวเราะใส่มันเราจะหัวเราะใส่จมูกพระเอกว่ามึงตลกนะใช่ไหมแต่พอเรารู้ความจริงปั๊บเราจะรู้สึกแบบมันดราม่าว่ามันแอบดราม่าหน่อยมันแอบดราม่าตัดเข้ามาทันทีอะไรเงี้ยซึ่งพี่บอกว่าเฮ้ยมันค่อนข้างยากนะในการเขียนเรื่องแล้วเขียนให้เรารู้สึกอย่างเงี้ยมุกเดียวแต่ว่ามันทั้งดราม่าทั้งตลกเลยยิ้มอย่างนี้เลยไม่ชอบพ่อที่คุณมาชอบนะมันจริงที่อะไรจะไปที่แล้วกูไปที่ไหนก็ได้ทางยาเพียบที่ไหนก็ได้พูดจั่วเราก็ได้พูดจั่วขึ้นมามันจะต่อเองตัวละครก็ได้มีตัวละครที่ชอบไหมชอบตัวละครไหนมากที่สุดมันพูดไปแล้วแล้วก็ลิงไอ้อีกคนหนึ่งที่กรี๊ดถ้าไม่ใช่ตัวนั้นมีไหมจอห์นบอยจริงอ่ะจอห์นบอยมันดูแบบเขาเรียกอะไรว่าน่ากลัวดิบมันดิบอ่ะเขารู้สึกผมมันแบบมันดิบอ่ะคือไอ้เหี้ยนี่ดูเรื่องรู้สึกว่าไอ้เหี้ยนี่มันเลิกเอาจริงนะมันเอาจริงนะความรู้สึกผมอ่ะมันมีหลายๆฉากที่แบบโอ้โหแม่งยิ่งมากที่มันเอาปืนตีครับโอ้โหมันเอาจริงนะไอ้เหี้ยนี่ผมเลยบอกดูเด็กพี่เหี้ยอ๋อไอ้ฉากโยนเด็กไงนึกออกปะที่ไอ้เพื่อนบ้านนะเพื่อนนะเพื่อนลูกที่มันจับโยนเพื่อนลูกกระเด็นไอ้กระจกหูแม่งโหดเลยนะเว้ยเอาจริงอ่ะไอ้เหี้ยแล้วมันยิงนั่นเลยไม่ต้องพูดภาพนำเพลงใช่ใช่ยิงเอมิลี่เลยที่ขับรถสวนมาใจได้เหี้ยว้าวเป็นอะไรที่เหนือความคาดหมายของเราตัวกันพ่ออยู่ดีเอมิลี่มาปุ๊บมันแอบอยู่ช่วยด้วยค่ะกูก็ไม่รู้ว่ารถใครหรอกต่อมาไอ้เหี้ยหัวเราะมากูว่าอ๋อมันอาจจะจับหรืออะไรงี้ตอนแรกเข้าใจว่าอย่างนั้นคิดว่าจับเลยทุกอย่างไอ้เหี้ยไม่รอเลยเลยปั้งแล้วงงเลยนะมันเป็นการฆ่าตัวละครที่เนียนไปเลยนี่แหละอันนี้คือหนังที่ผมมองว่าเขามีสไตล์อย่างหนึ่งมันเหมือนเควินตินเล็กๆเควินตินเขาไม่แบบไม่บิ้วอ่ะไม่บิ้วแบบไม่จ่อปืนใส่หน้ากันนานๆแล้วคุยกันกว่าจะลั่นไกลอะไรเงี้ยเขาไม่ทำกันนานๆถ้าเป็นผมก็ทำนี่เหมือนกันแบบอยู่ดีปั้งเลยถ้าดูหนังของสกอร์เซซี่เยอะๆจะรู้แต่ไอฉากนี่คาดไม่ถึงจริงไอฉากที่มาฆ่าตัวละครสำคัญเป็นไงนึกไม่ถึงว่ะมันเป็นเพราะหนังไงมันจะมีตอนเฉลยอยู่ช่วงหนึ่งที่โอเคอยู่ที่เฉลยพี่เริ่มมันเฉลยยังไงอะไรไงวะที่มันเฉลยว่าเอ้ยสรุปแล้วอ่ะที่ไอ้ป้ามันเห็นไอ้มิสตี้เนี่ยก็คือมันเป็นโปรเจคเตอร์นะไอ้ตัวเอมิลี่เนี่ยไปนั่งเช็คโปรเจคเตอร์ก่อนที่จะเอามาให้ไอ้พวกที่โรงแรมเนี่ยไอ้เจ้าของบริษัทรถเหี้ยอะไรเนี่ยดูอะไรอย่างนี้มันก็เป็นแผนของเอมิลี่ที่แบบอย่างนี้ไอ้พวกนี้ก็เลยสานต่อว่าเฮ้ยกูต้องไปทำให้ไอ้เทพนั่นน่ะออกมาเอาไปเก็บอะไรอย่างนั้นอ่ะแล้วก็จะมีตัวจอห์นบอยเนี่ยพยายามจะขัดขวางก็ไอ้เหี้ยไอ้แชทเหี้ยอะไรนั่นโดนอัดยับเลยอะไรว่าอยู่ในถังขยะอะไรเนี่ยพวกเรื่องพวกนั้นอ่ะบางคนอาจจะคาดไปคิดว่าพอนึกออกใช่ไหมบางคนอาจจะคาดไปเพราะว่าพี่ดูแล้วตามยากอยู่เรื่องค่อนข้างตามยากอยู่มันค่อนข้างยากส่วนใหญ่คนจะไปเอนเตอร์เทนกับตลกอะไรซะมากกว่าซึ่งมันก็โอเคพี่รู้ว่าหนังมันมีชั้นเชิงอยู่พอสมควรประมาณนั้นไปเทคนิคไหมเทคนิคก็ได้ไปเทคนิคเลยมันมีหลายอย่างสำหรับผมเนี่ยอย่างเอาเซตติ้งก่อนเซตติ้งในปี1977เนี่ยพวกพร็อพอะไรนี่มันเยอะอยู่แล้วซึ่งมันมีหลายฉากที่พี่ดูแล้วโอ้โหคุณนึกถึงสกาเฟสมากคุณนึกถึงไอ้ก็อดฟาเธอร์คุณนึกถึงอะไรแบบนั้นมากแล้วแบบมันใช่ไอ้พวกเซตติ้งที่เขาทำพวกการแต่งตัวพวกอะไรพวกนี้เขาต้องเมคให้มันนั่นอยู่แล้วนึกออกไหมพวกเพลงก็แล้วแต่พวกซาวด์แทร็กพวกนี้ก็ชอบอีกซาวด์แทร็กเขามีเยอะพอสมควรเพราะว่ามันจะไปตามโรงแรมอะไรบ้างเราจะได้เห็นเรฟเฟอเรนซ์เข้ามาเยอะพอสมควรเขาเอาอันนี้ด้วยไอ ไอ้วงที่เล่นอยู่ในปาร์ตี้อ่ะนั่นคือวงจริงมั้งแล้วเหมือนเขาไปเมคอัพหรือนักแสดงอะไรมั้งไปทำให้หน้าเด็กลงอ่ะแล้วกูเลยบอกกูเจ๊อารมณ์เหมือนกับสมมติพี่ตูนสมัยเมื่อปี 2000 นิดๆอ่ะอารมณ์นั้นเหมือนกูได้ดูพี่ตูนตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยสมมตินะพี่ตูนมาเล่นในหนังจริงๆแล้วแต่งพี่ตูนให้กลายเป็นเยาว์วัยเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้สึกประมาณนั้นพี่เลยโอเคเนี่ยชอบผมพยายามมองเลอร์อยู่เฮ้ยตรงนี้มึงจะแอบมีอะไรที่มันทันสมัยไหมนึกออกไหมก็ไม่ค่อยเห็นพี่เลยชอบแล้วมูดโทนอะไรพี่โอเคหนังมันไม่กระแจ๊ดมากมันไม่แจ๊ดมากมันจะมนติดมนเล็กๆแต่ว่ามันให้กับโทนที่แบบมันมีแบล็กคอมเมดี้อยู่พอสมควรเลยชอบแต่การถ่ายทำมองพอนึกออกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรการถ่ายทำแปลกๆอะไรเงี้ยพอการถ่ายทำมันไม่ได้มีอะไรหวือหวาเขาจะเน้นเรื่องนี้ผลที่ออกมาพี่ว่าเขาเน้นเรื่องการคิดเน้นดีไซน์มากกว่าดีไซน์การพรีหนักให้มันจบแล้วถ่ายก็คือมีแต่เรื่องผู้กำกับนักแสดงและหนังแหละถ้าเป็นหนังแบบนี้มันก็จะมีแค่นั้นเพราะว่ามันเตรียมพ็อปเตรียมอะไรให้จบหนังมันพีเรียดมันย้อนยุคถูกไหมแล้วก็เตรียมอะไรก็จบก็ไม่มีอะไรคือมันครบมันพร้อมใช่คือมันเตรียมพร้อมแล้วก็ถ่ายก็จบพวกกล้องเกิ้งอะไรมันไม่หวือหวาใช่ไหมมันไม่ได้หวือหวาอะไรมันก็เป็นธรรมดาพิสดารมันไม่ได้มีอะไรมันตั้งง่ายๆเหมือนฉากที่อยู่กับไอ้ดำข้างในมันก็ตั้งง่ายๆรับอะไรอย่างนี้ไงมันก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรแต่หนังมันจุดเด่นที่เรื่องที่ตัวคนเล่าที่อะไรเงี้ยเขาเก่งตรงนั้นเขาเขียนเองด้วยนะเขียนและกำกับเองนะเชนแบล็กเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะในการทำหนังใหญ่ขนาดนี้แล้วจะเขียนเองกำกับเองเพราะการทำหนังใหญ่เนี่ยมันต้องฝ่าด่านเยอะฝ่าด่านเจ้าของค่ายฝ่าด่านโปรดิวเซอร์ฝ่าด่านนายทุนนึกออกไหมว่าหนังจะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยยิ่งเป็นหนังพีเรียดแบบนี้เยอะสำหรับพี่อะพี่ความรู้สึกเหมือนเราในพี่ท็อปกับผมเนี่ยมีความคิดตรงๆกันอยู่ว่าเฮ้ยเป็นไปได้กูก็อยากทำหนังใช่อยากทำย้อนยุคอะไรเงี้ยอยากทำเหมือนกันแต่มันโอกาสปัญหายากมากนะถ้าเป็นหนังเหมือนหนังปัจจุบันเนี่ยมันง่ายเลยถ่ายในรถเมล์ยิ่งคนไทยถ้าจั่วว่าพีเรียดปั๊บเนี่ยต้องมีชื่อเครดิตต้องแรงพอสมควรแหละต้องเป็นมอมอ่ะตรงไหมเครดิตต้องแรงแบบมอมอ่ะหนังมอมอ่ะมอมน้อยอ่ะแม่หนังเขาทำพีเรียดได้เยอะเพราะว่าเขาพอเครดิตไม่แรงพอปั๊บเนี่ยมันจะไม่มีใครกล้าหาคุณเพราะคุณน่าจะทำไม่ถึงส่วนใหญ่ก็ต้องไปทำในรถเมล์สาย8อะไรพวกนี้ก็ต้องไปถ่ายในแบบนั้นเยอะฟังเพลงผมด้วยนะฝากเพลงผมด้วยมึงฟังยังมีเพลงด้วยมีเขาร้องเองเลยแปดเรื่องอะไรทุกอย่างฟังได้ใน YouTube ทุกครั้งที่เขามีคลิปโปรโมทนะขอโทษนะเราจะได้ยินเสียงตุ๊ดคนหนึ่งแจ๊กหลังกล้องเลยถ่ายเทคนิคผมไปฟังดูในคลิปได้ยินคิดว่าจะตัดออกแล้วตรงนี้ดูตามเหตุการณ์แล้วกันณตอนนั้นแล้วแต่แรงมากรู้เลยว่าที่กูพูดกี่แรงมากแต่เราเป็นคนแรงเรียวพูดนะอย่าตัดและน่ารักเย้โดนแล้วเทมที่เทมขายกูโดนแน่นอนแต่สายแปดน่าดูอยู่เป็นทีมซองที่โอเคอยู่เอาไหมเราลองทำสักคลิปหนึ่งอวยไส้แตกเลยเฮ้ยแบบอาจจะดังอวยแล้วแบบอวยให้ดีแบบหลักการอะทำหลักการเลยอวยเลยจริงๆแล้วด่าคนอื่นว่าพวกมึงคิดผิดมันดีเว้ยเอาไหมสายแปดเดี๋ยวจะเป็นหนังเรื่องที่กูอวยแบบกูให้10อะกูให้1015เลย15โอ้ยเดี๋ยวทำCGพิเศษ15 เต็ม 10อวยเอาไหมเดี๋ยวลองดูแล้วกันจะมีโอกาสหรือเปล่านี่จะพูดนี่แปะเฮียอะไรทุกอย่างแต่ดีไม่ชอบนะแต่ดูเขาจะดูคลิปนี่มึงพูดงี้แต่จะดูเป็นแฟนพันธุ์แท้พิทักษ์ถ้ามีประมูลผ้าเช็ดเหงื่อกูประมูลเลยทุ่มมีบ้านขายบ้านเนี่ยคือประดมเลยเราชอบเขาอ่ะเรารักเขาเราอยากได้กลิ่นตัวเขาคนนามสกุลแอสลักผู้ชายพูดนามสกุลคนลุกเลยคนจริงก็เรื่องจริงเนี่ยมันถอดจิตหายไปสักพักให้กันเลยไหมให้ที่85ตอนเด็กๆโดนเขียนสมุดพกบ่อยมากน้องเป็นคนสมาธิสั้นนะคะฝึกเรื่องสมาธิน้องบ้างเลยกูจะโดนเขียนเรื่องสมาธิสั้นให้แม่ฟังประจำกลับมาแม่ด่านะ แม่ก็ด่าว่าพี่ท็อปไปทำอะไรก็ไม่ได้ทำอะไรก็คุณครูบางคือตอนเด็กๆไม่ยอมรับแต่พอนึกอยู่กูเป็นคนทำสมาธิสั้นจริงอาจารย์สอนไม่ถึง5นาทีกูโฟกัสปั๊บเล่นโทรศัพท์3310ติ๊กตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กแล้วก็เกมงูรอเมื่อไหร่มันจะกินหางตัวเองสักทีอะไรไม่เคยเล่นให้กินหางตัวเองได้เลยยาวแล้วกินหางตัวเองอะไรเงี้ยไม่ได้ไงไม่ได้ไงพูดถึงเรื่องไอ้สมุดโป๊กนี่พี่ก็เคยโดนมาตอนเด็กมันอาจารย์เขาเขียนว่าเป็นคนอัธยาศัยดีเย้แล้วก็ขัดขวางตามาพูดมากเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ป .1 โดนถึงม .6 นี่จริงไปรอดูในอะไรนอนหนังบุกป่าได้เลยพูดมากจริงถ้าพูดมากแล้วไม่ดีกูจะไม่ว่าเลยพูดมากแล้วหลังจากที่พูดปั๊บแล้วมันจะเฮ้ยน้องนี่อะไรน้องนี่มานี่เป็นไม่น้องมาช่วยด้วยพี่น้องมาช่วยด้วยอาจจะมีลุงบิวสิงอยู่ก็ได้ลุงบิวมึงไปนั่งทับเก้าอี้เขาไงเขาก็เลยเล่นกับมันหน้าลุงบิวคือพอพูดเสร็จปั๊บลุงบิวต้องซื้อใหม่ๆละไปซื้อหมีเขาเป็นคนพูดมากวกกับเขาเรื่องยังคอนเทนิวได้ขนาดแบบเป็นมุกฝรั่งแล้วเราคือโง่อังกฤษไงเรายังรู้สึกว่าเฮ้ยหนังมันถามว่าดูยากไหมมันก็อาจจะต้องใช้สมาธินิดนึงใช้สมาธินิดนึงแต่มันก็ไม่ได้ยากนะจะให้ดูให้เข้าใจถ่องแท้ต้องใช้สมาธินิดนึงกล้าพูดอย่างนี้มันต้องตั้งสติแล้วแบบต้องโฟกัสนิดนึงเพ่งอยู่พักนึงอ่ะต้องเพ่งพอสมควรอะไรคืออะไรเงี้ยมันนิดนึงอ่ะแต่ถ้าเกิดดูเอาเอนจอยเอาตลกอย่างเดียวก็ยังดูได้นะก็ดูก็ได้ผมเลยบอกว่าลงลิฟต์เลยอ๋อเดี๋ยวเพิ่งนึกออกฉากนึงไอ้ที่มันต่อยกระจกอ๋อแต่เข้าไปคือมันหาความลับถามบอยถามอะไรไม่รู้แล้วบอยไม่ยอมบอกก็คือไม่ได้กูชอบอย่างหนึ่งตรงที่มันมีเสียงนาเรเตอร์ว่ะผมเป็นคนที่ทำตามระเบียบแต่บางทีก็ต้องทำนอกกรอบนิดนึงตึ้งปั๊บแล้วแม่งเลือดโจ๊กเลยแล้วแบบเลือดแล้วแบบเหมือนไม่มันเหมือนเล่นใหญ่บนไม่เล่นใหญ่ใช่เข้าใจไหมคือเล่นใหญ่บนไม่เล่นใหญ่เล่นใหญ่ก็คือเลือดเนี่ยคือมันสำหรับพี่มันคือมันเขาตั้งใจนำเสนอมากแต่มันเล่นไม่ใหญ่คือเลือดแล้วมันไหลมาเลยไหลโมเมนต์ดีมากแล้วมันก็พันนี่เย็นนี่ทั้งเรื่องแล้วเซโคยังมีทักไปทำอะไรมาตอนที่เจอครั้งแรกไปทำอะไรมาวะอะไรมาที่ผมเลยนะผมเลยบอกว่าเรื่องนี้มันถ้าดูให้ถ่องแท้ต้องดูสัก2รอบสำหรับผมนะถ่องแท้จริงอ่ะเก็บรายละเอียดเล็กๆน้อยๆอะไรเงี้ยงงเรื่องนั้นเรื่องมันต้องทำตามยากแต่ว่าตลกมันเอาอยู่และอยากให้ดูเป็นตัวอย่างหนังตลกที่ดีผมว่าแบบนี้มันสำหรับผมเนี่ยแบ็คคอมเมดี้ไหมมันไม่เชิงแบ็คถ้าแบ็คคอมเมดี้สำหรับผมเนี่ยมันเหมือนกับแบบสับคอกันแล้วมันตลกอะไรงี้นึกออกไหมแบ็คคอมเมดี้สำหรับพี่นะอารมณ์เคยดูหนังที่แบบเป็นเย็ดกับผีอะไรเงี้ยแล้วตลกอ่ะนั่นคือแบ็คคอมเมดี้ของพี่อันนี้มันยังแบบอยู่ในตลกอยู่เป็นคอมเมดี้อยู่ยังไม่เชิงแบ็คพี่เลยว่าถ้าหนังตลกทำได้อย่างนี้เอาไปเถอะอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยแนวแบบเนี้ยเฮ้ยดีเรื่องก็ดีตลกก็ดีอะไรนี้เลยให้เรื่องนี้9คะแนนชอบถ้าเป็นหนังแบบนี้พี่ท็อปจะรู้ว่าผมชอบมิสเตอรี่พอสมควรอะไรเงี้ยหนังที่ไม่ใช่ดูยากนะหนังที่ซ่อนตัวเองแล้วให้กูรู้สึกว่ากูฉลาดขึ้นนะกูจะชอบคือเป็นหนังยิมจะชอบสไตล์หนังมิสเตอรี่คือมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรให้เราทำอ่ะมีอะไรให้คิดอ่ะมันมีอะไรให้ทำอ่ะถ้าหนังไม่มีอะไรให้คิดพี่จะหลับอย่างนินจาเต่านายูซีมีกูจะหลับเพราะมันไม่มีอะไรให้กูคิดเลยนึกออกไหมคิดไปแล้วในเรื่องมันอธิบายกูฟังหมดแล้วเฉลยกูฟังหมดเลยกูไม่ต้องคิดอะไรแล้วกูก็เลยจะหลับไงวันนั้นก็คือหนังเรื่องนี้เนี่ยสนุกลองไปดูเถอะจริงแล้วคุ้มกับเงินที่เสียไปแล้วแต่วันเนี้ยกูชอบมากคือดูในโรงที่คนแบบคนมันเอนจอยทั้งโรงอ่ะเนี่ยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งอะไรเนี่ยเอนจอยทั้งโรงแต่รู้สึกว่าผู้หญิงน้อยไปหน่อยแค่นั้นเองมีแต่คุยทั้งนั้นเลยได้ยินผู้ชายหัวเราะทั้งโรงเลยนานๆจะได้ดูอย่างนี้ทีกูเลยมีความรู้สึกดีมากของพี่ดูในโรงที่มีแบบว่าเรื่องอะไรติ่งอะไรฝรั่งตั้งค่าร้องเป็นยังไงแกจะกรี๊ดฉากแมทโบเมอร์แค่เห็นชื่อเครดิตตอนแรกขึ้นมาเขาเป็นใครแมทโบเมอร์นี่พี่แมทโบเมอร์นี่เป็นพระเอกซีรีส์เรื่องไวท์คอลเลอร์ป่ะใช่ไหมไวท์คอลเลอร์ไม่ใช่ไวท์คอลเลอร์ เกี่ยวกับนั่นอะไรแล้วก็เดินนั่นคือนั่นแหละไงก็นั่นแหละกับซับไปป้าเขาเป็นเพศที่3ด้วยอ๋อเลยเขาเป็นเพศที่3แต่ผู้หญิงก็เลยแบบดูแบบน่ารักอะไรอย่างเงี้ยจะมีฉากนึงที่แบบว่าเครดิตมันจะขึ้นมาใช่ปะตอนแรกแมทโบเมอร์แล้วเขาไม่รู้ว่าแมทโบเมอร์เล่นด้วยมันเหนือความคาดหมายเขาก็เฮ้ยมึงแมทโบเมอร์เล่นด้วยแมทโบเมอร์เล่นด้วยเสียงดังอย่างเงี้ยดังมากเลยอ่ะแล้วคือพี่ดูพี่แบบเจ็ดแม่สวยแล้วกูถ้าแมทโบเมอร์ผมมาจากไหนนี่กูดูไม่รู้เรื่องแน่ๆกูก็เลยย้ายทีมมันเดินหนีแหละเดี๋ยวมาประมาณ2ที่ไปช่วยไหมไม่ช่วยตอนแมทโบเมอร์พอโผล่มาเอาแล้วมาแล้วประมาณเกือบ5 นาทีจะพูดถึงผลงานแมทโบเมอร์ที่ผ่านมากับเพื่อนเนี่ยวันนี้เคยเล่นเรื่องนี้มึงสุดยอดมากเลยไอ้กูก็ว่างั้นมึงแต่โผล่มาแล้วต้องมีแบบนี้แน่นอนแบบมันดีอย่างหนึ่งที่ไอ้เหี้ยนี่โผล่มาไม่เยอะมันโผล่มาไม่เยอะตัวร้ายเนี่ยและดีมึงไม่ใช่เจ๋งร้ายร่างกอดลิงแบบไม่งั้นตายหาเลยดูไม่รู้เรื่องมันหงุดหงิดแต่แบบว่าเฮ้ยมันมีคนดราม่าอยู่นะตอนนี้ที่แบบว่าคุยในโรงหนังอ่ะเห็นดูใช่ไหมแต่คือเขาก็โอเคอ่ะเขาก็รู้มารยาทคือจังหวะที่แมทโบเมอร์มาเริ่มรู้ละดีทำเต็มแล้วก็เริ่มแบบกระแทกบอกอะไรอย่างเงี้ยต้องรุนแรงกันบ้างแต่อย่าไปรุนแรงกับเขาเรามึงน่ากลัววะมึงน่ากลัวกว่านั้นอีกถ้าเป็นกูบอกว่าพี่ครับขอลดเสียงหน่อยก็บอกเขาแค่นี้ก็จบได้ไหมมันจะเหมือนการกวนตีนหรือเปล่ามึงเนี่ยกวนตีนมึงกวนตีนเหรอนึกภาพนั่งเลยค่ะมึงคุยกันไม่ได้รู้หรอกว่ากูรำคาญหรือเปล่าคนกำลังเอนจอยเขาจะลืมว่าคนรอบข้างคิดยังไงเราแค่แบบพี่ครับขอโทษเบานิดนึงอย่างนี้กับด้วยทีเดียวพอจริงด้วยเนี่ยยังไงกวนตีนกว่ากันวะอย่างนี้บอกหรือว่าอย่างนี้ไม่คือเคยบอกแล้วไงเคยเห็นมากับตาแล้วกับตีมือของแฟนไงคือแฟนคนชอบดูพันในส่วนมากแบบติดงอมากแล้วมันจะมีให้15 10อันนั้นจะมีติ่งอยู่ข้างๆติ่งผู้พันเบิร์ดผู้พันเบิร์ดไม่กล้ากล้ามเฮ้ยอย่างเงี้ยมันจะมีฉันผู้พันเบิร์ดจะถอนมาแล้วแฟนทีก็เลยน้องเงียบๆหน่อยค่ะแล้วช่วยไหมไม่ช่วยเหมือนมันจะโชว์พาวอะเป็นเด็กวัยรุ่นโชว์พาวถ้าวัยรุ่นถ้าเจอเด็กพูดยากว่ะเด็กมันจะมีคือพูดเลยนะเด็กๆทั้งหลายนะทัศนคติที่ว่าเวลาผู้ใหญ่มาห้ามแล้วอูแดกอะทำแดกอะแถวบ้านเรียกทำแดกอะคนภาษาใต้ทำแดกนี่ภาษาไทยไหมภาษาใต้การทำแดกคือสมมติน้องครับเบาๆประชดเลยเหมือนประชดเฮ้ยมึงจะเบาทำไมวะเดี๋ยวไม่เท่หรอกพี่ไม่เท่เลยไม่เท่เลยจูแล้วสำหรับพี่นี่ด่าพี่เลยนะคนที่ทำนิสัยอย่างเงี้ยมันดูแบบมึงโง่มากอ่ะมึงไม่ฉลาดเลยอ่ะแล้วมึงดูวุฒิภาวะมึงต่ำมากอ่ะดูไม่เท่ด้วยมึงดูแบบไม่เซ็กซี่เลยอ่ะไม่ดีเลยไม่เซ็กซี่เลยแบบไม่น่าเย็ดเลยอย่าทำอะไรดูไม่ดีอย่าทำอะไรถ้ามันมาพีคือถ้าไม่รู้จักเขาก็คือไม่ต้องไปคุยแม่งเลยตัดปัญหาด้วยกันไม่ต้องคุยหลีกเลี่ยงแล้วมึงไปทำอะไรประชดแทนให้มันรู้ว่าเสียงดังแล้วมันน่ารำคาญจริงก็พี่เห็นที่เซนต์โบแม่งฝรั่งทำเนี้ยเยอะมากมันจะมีแบบฝรั่งก็รำคาญใช่ฝรั่งรำคาญฝรั่งมาทีถีบบอกข้างหน้าแล้วถีบบอกโดยที่ไอคนคุยอยู่ตรงนี้แต่ข้างหน้าใครไม่รู้กูถีบปังเชี่ยมันไม่ดีนะคือคนคุยอยู่ข้างๆแต่คนนั้นน่ะแล้วสมมติถ้าเกิดการประท้วงเกิดขึ้นน่ะพี่มองว่าคนนี้ไม่สามารถประท้วงคนนี้ได้แล้วนะใช่เพราะคุณทำเหมือนกันผิดทั้งคู่เลยนะของพี่คือแบบการแทบบอกพี่จะไม่ถีบไงให้มันอะไรให้มันดังๆอ่ะให้เสียงมันดังไว้ก่อนไม่กวนตึ้งเดียวพอไหมแบบไม่กวนเราตึ้งเดียวอ่ะตึ้งเดียวจบไม่กวนเลยไม่ใช่แบบนี้เลยแล้วก็ไปแบบไม่แต่ที่มึงทำตอนแรกอะไรแบบนี้เลยเจ็บแต่จบเข้าใจป่ะเราเจ็บหลังแต่เราจบคือจะเกิดการเงียบขึ้นเลยเป็นพี่นะบอกไม่หยุดใช่ไหมไม่หยุดย้ำเลยถ้าเป็นผู้หญิงคือจบเลยล้วงเลยนิ้วแย่แล้วกูไม่ดูหนังละกูดูมึงนั่งดูมึงมาน้องพูดเลยมาให้คนเนี้ย มั่งพูดดีไปดูหนังปั๊บน้องคุยกับพี่น้องคือหนังเรื่องนี้เดี๋ยวเราดูอีกรอบก็ได้ไม่รู้เรื่องแล้วเชื่อพี่ดิหนังรอบนี้มันไม่รู้เรื่องแล้วเรามาคุยเรื่องผลงานที่ผ่านมาดีกว่าเอากล้องมาถ่ายกูเอามือถือถ่ายเลยเห็นไหมเซลฟี่กันถ่ายรายการกันในนั้นน่ะเมื่อกี้ตอนแรกพูดถึงเรื่องอะไรวะถึงเรื่องการอะไรการทำเนียนก่อนจะได้ขอดมีนิดนึงมันมีการทำเนียนอยู่กูเคยไงทำเนียนคือวันนี้เหมือนกำลังข้ามถนนอยู่การกูยืนอยู่ตรงเกาะกลางเลยไม่ใส่เสียไม่ขึ้นสะพานลอยเกาะกลางกูกำลังร้องเพลงไม่มีใครเลยร้องเพลงร้องดังมากร้องเสียงหลงอ่ะร้องเพลงเราก็เพลินความสุขกันวันนี้เราเพลินนะสักพักมีคนเดินปุ๊บเข้ามาตรงนี้กูบอกเออฮัลโหลว่าไงอ๋อนั่นโอ้จะไปไหนอ๋อไม่มีอะไรนะโทรศัพท์ก็ไม่เอามาด้วยกูทำเป็นคุยไม่ได้ด้วยไม่มีโทรศัพท์ไม่ได้โทรศัพท์มาทำเหมือนไอ้ปิดเลยเหมือนสมาร์ทท็อกอารมณ์เหมือนกูปิดสมาร์ทท็อกอยู่อารมณ์เหมือนกูเป็นชิวอะไรอย่างเงี้ยเป็นหน่วยชิวอ๋อโอเคอ๋อแล้วมันเสร็จเมื่อทำเดียวกูด้วยกูก็ยังมาทำอย่างนี้อยู่พักเลยไอ้เหี้ยเดินไปด้วยกันกูอ๋อโอเคเป็นการทำเนียนเรื่องทำเนียนพี่ก็มีตอนนั้นยังเรียนการเกษตรอยู่เรียนดนตรีแล้วมันเป็นช่วงแรกๆพี่ประสบการณ์คือย้ายที่เรียนเยอะก่อนหน้านั้นคือบ้านสมเด็จมาก่อนแล้วยังอยู่บ้านสมเด็จแต่ต้องเรียนที่เกษมตอนนั้นน้ำเมย์ลบจำทางสายแปดเพลงขอเพลงที่ทักเพลงสายแปดมัน888แล้ว8สาย8แล้ว888แล้ว888พี่อะไรที่อย่างก็คือประสบการณ์คือพี่จะชอบพก iPod อันนึงฟังเพลงอินเอียร์มันจะไม่ได้ยินที่อะไรข้างนอกเลยอินเอียร์มันจะอึ๊บแล้วมันจะอึ๊บโลกส่วนตัวเลยแล้วพี่ก็จะแบบว่าใครคบกับพี่จะรู้ว่ากูเป็นคนแก๊สในกระเพาะเยอะจะตดหรือเลอะตลอดเวลาหลบอยู่ในโลกส่วนตัวแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ต้องพูดถึงผมก็นั่งปั๊บเผลอบ่อยนะครับแล้วเลอะดังรู้สึกได้เลยว่าคือลูกกระเดือกสั่นอะเคยเลอดังๆไหมแล้วรู้สึกได้เลยว่าเจ็บคออ่ะเลอเสร็จต้องจิบน้ำอ่ะปออด้วยมันต้องนึกว่าคนจีนแน่ปอมันจะเงียบเว้ยปอใครนั่งปอจะรู้เลยว่าเงียบเงียบมันไม่มีเสียงข้างนอกเข้ามาแล้วทุกคนก็จะแบบมาคนอ่านหนังสือที่ผมขังข้างๆเป็นป้ากูรู้สึกได้เลยว่าป้าเป็นแบบแล้วตอนนั้นน่ะคือกูไม่เข้าใจไงว่าป้าเขามองกูทำไมกูก็แบบว่าคืออะไรไหมคือมองทำไมอ่ะเราทำอะไรผิดเหรอเอาขาลงก็ได้อะไม่ยืนขาเลยมีดอกสองกูตบคือเราไม่รู้ตัวไงเราลืมตัวเราใส่ฟังช่วงนั้นฟังดิสเทิร์บคอนอะไรพวกนั้นอ่ะโคตรด้วยซิเต้เป็นคนฟังสายนี้แล้วเราก็แบบก็รู้สึกได้เลยว่าป้าไม่ต้องลุกอ่ะจริงอ่ะต้องลุกไปอ่ะคือพลาดจริงๆแล้วไม่ได้ทำเนียนด้วยนะแต่กูไม่รู้ตัวจริงๆอันนี้คือไม่รู้ตัวเคยมีอันหนึ่งขอเล่าอีกเรื่องหนึ่งตอนนั้นไปถ่ายละครเราเป็นคนเขียนบทคอสตูมเป็นพี่คนหนึ่งเขาทำคอสตูมเขาแค่อยากจะมาปรึกษาผู้คนเขียนบทก่อนที่จะไปเสนอคอสตูมขายพวกกับว่าคาแรคเตอร์ตัวนี้เป็นยังไงพี่จะได้ตีความดีไซน์ได้หรือว่าน้องท็อปมีคาแรคเตอร์ในตัวไหมอยากให้เขาเป็นคนนิสัยยังไงเราก็พูดอธิบายฟังระยะประมาณนี้เราก็คุยกับเขาสมมติทีนั่งตรงหน้าพี่เราก็นั่งตรงนั้นอย่างเงี้ยเราก็คุยไประยะนี้เลยเนี่ยครึ่งเนี่ยมากกว่าครึ่งนิดนึงเราวันนั้นเลี้ยงยำเยี่ยเลยไม่รู้เจ๊แม่ยับอัดยำให้กูกินยำปลาทูมีอะไรอร่อยกูก็กินเยอะเปรี้ยวมาแล้วคุยกูเผลอจริงแต่เราเก็บเสียงเราคุยเนี่ยตัวละครตัวเนี้ยมันจะเป็นอย่างนี้นะพี่มันจะเป็นสาวออฟฟิศบ้าผู้ชายหน่อยแล้วเดี๋ยวคนจริงเหรอจริงแล้วเขากำลังตั้งใจฟังพี่แล้วเขาบอกน้องท็อปครับน้องท็อปค่ะผู้หญิงด้วยอ๋อเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเป็นอย่างนี้พี่เป็นอย่างนี้กูแบบแล้วคือ มันเก็บไม่ได้มันไม่ปล่อยเสียงก็ต้องปล่อยลมออกมาแล้วเขาแม่งแบบเขาอ๋อค่ะอ๋อแต่เขาก็ยังใจดีสู้เสือนะนั่งฟังกูจนจบอ่ะแล้วหลังจากนั้นเขาไม่คุยกับกูอีกเลยไหมจริงนะในงานเปิดกล้องวันนั้นเขาไม่คุยกับกูเลยไม่รู้มันเป็นเมาเหี้ยอะไรบ้างแต่พูดกับครับเขียนบทเขาคงแบบพูดกับครับเปลี่ยนคนเขียนบทไหมไส้เน่ามากเลยแต่ก็วันหลังเขาก็คุยดีเขาก็เป็นมิตรสนิทกันแต่ว่าวันนั้นน่ะคือหลังจากคุยครั้งนั้นนั่นเป็นครั้งสุดท้ายที่คุยกับพี่เขาเลยอ๋อเข้าใจแล้วค่ะแล้วก็ไม่ถามเลยคุยเลยพลาดมากคือสองเรื่องที่เล่ามานี่ไม่ใช่เรื่องคำเนียนนะคือแบบเป็นเรื่องที่สายเสียแต่ตอนพยายามปรับแล้วถ้าไม่สนิทก็จะไม่ทำภาคหลังก็จะถ้าไม่สนิทก็จะแบบไม่ปล่อยตัวขนาดนี้ถึงเวลามั้งสาธยายมาเยอะนอกเรื่องเยอะนอกเรื่องยังไงก็ดูใครมีประสบการณ์เรื่องที่แบบเขาเรียกอะไรเผลอตัวลืมตัวหรือมีคำเนียนแบบนี้หรืออะไรอย่างเงี้ยลองก็ได้แชร์กันคุยกันสนุกดีในเพจFacebook Entertainment Channel YouTube Entertainment คุยได้หมดมีปัญหาถามได้เรื่องการถ่ายทำมีน้องบางคนถามว่าจะเรียนนี่อะไรเนี่ยถ้าเรารู้ก็ตอบให้ได้ใช่ถามก็ได้ว่าพี่กล้องรุ่นนี้ใช้อะไรถ้ามีความรู้ก็จะบอกให้ได้ถ้าเป็นน้องผู้หญิงผมจะช่วยตอบให้ได้ถ้าเป็นผู้ชายขี้เกียจถามเรื่องหนังก็ตอบให้ได้เรื่องซีรีส์เรามีเซียนซีรีส์อยู่จะไปตอบจะเป็นอาร์มกับพีก็จะรู้เยอะซีรีส์เรื่องนี้พี่อยากดูหนังซีรีส์ที่ไม่หีควยเยอะๆค่ะแนะนำหน่อยจะรู้เถื่อนหน่อยค่ะน้องชอบเป็นน้องผู้หญิงด้วยเอ็กเลยเลยจัดให้อะไรเงี้ยก็จะมีคือเรามีทีมงานที่ให้คำปรึกษาได้หมดถามได้เลยเรื่องอะไรก็ได้มีทุกสายยกเว้นยืมเงินไม่ได้จริงเหรอจริงกูไม่มีแล้วทำหน้ามันขอด้วยโอเคเจอกันแล้วกันอากาศหน้า see you next day ยังไง see you next year see you next time see you เจอกันใหม่แล้วกันพอแล้วมั้ง